สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะเริ่มพูดถึง optimization แบบจริงจังแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นในวิดีโอ overview ไปแล้วว่าการที่เราจะ optimize ให้มันสามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้นั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนให้กันที่เราต้อง optimize นะครับก็คือในส่วนของฝั่ง CPU แล้วก็ในส่วนของฝั่ง GPU นะครับปัญหาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปช้าที่ CPU หรือมันไปช้าที่ GPU นะครับแล้วมันไปช้าตรงส่วนไหนในช้าตรงส่วน CPU นั้นมันไปช้าส่วนฟิสิกส์ไหมไปช้าส่วนในสคริปต์ไหมหรือไปช้าในส่วนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะหาได้นะฮะโดยการที่จะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโปโปรไฟเออร์นะฮะตรงนี้นะครับโปรไฟเออร์ปั๊บนะครับเราก็จะสังเกตได้แล้วว่าหน้าตาของเจ้าโปรไฟเออร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นกราฟนะครับกราฟขึ้นลงลักษณะนี้นะฮะซึ่งเราสามารถถ้าสมมุติเราให้มันเพลย์ต่อไปนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เฟรมเท่าไหร่ถึงเฟรมนี้เท่าไหร่นะฮะซึ่งมันก็จะแคปเจอร์มาช่วงหนึ่งนะครับมันจะพยายามแคปเจอร์มาช่วงหนึ่งนะฮะเราก็สามารถที่จะโอ้อันนี้กดสแตทควบคู่ไปด้วยก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ลองดูนะครับว่าตอนนี้เฟรมเรทอะไรเป็นเท่าไหร่นะฮะโพลีกอนเป็นเท่าไหร่นะครับสถานีนะครับเราก็สามารถจะคลิกตรงนี้ได้นะครับปั๊บโอเคการคลิกตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีช่วงเฟรมตรงนี้อยู่นะครับนี่คือเฟรมนะฮะเราจะรู้เลยว่าแต่ละช่วงของเฟรมเนี่ยมันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับนะฮะกินเวลาอะไรเท่าไหร่บ้างตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันจะทำงานได้นี่เราต้องกดเรคคอร์ดตรงนี้ก่อนนะครับมีเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็มีในส่วนที่เราสามารถที่จะโหลดแล้วก็เซฟส่วนที่เราอยากจะเก็บไปดูได้นะครับเป็นรีพอร์ตไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีดีปโปรไฟล์นะครับถ้าเรากดดีปโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดในส่วนนี้ครับเยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะรายละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนโปรไฟล์ Editor นะฮะแป๊บนึงนะครับนะครับแล้วก็มีนี้นะครับ Active Profile นะฮะมี Android ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นโปรไฟล์เฉพาะใน Editor ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์ขึ้นมาตอนที่เราต่อกับ Android ได้ด้วยนะฮะวิธีการก็คือให้เราไปที่ตัว Build Setting เราตรงนี้ครับเราไปที่ตัว Android นะฮะแล้วมันจะมีติ๊กตรงนี้นะครับ Development Build นะครับแล้วก็มี Auto Connect Profile นะครับให้เราติ๊ก2ตัวนี้นะครับพอเราติ๊ก2ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วเราตัวโมบายเราเนี่ยจะต้องเสียบเข้ากับเครื่อง PC เรานะครับแล้วก็จะต้องต่อ Wi-Fi อันเดียวกันในวงเดียวกันนะครับจากนั้นก็กด Build and Run นะฮะพอ Build and Run เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโปรไฟเออร์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของตัวมือถือเรานะครับที่มันเล่นไฟล์ APK เรานะครับจะเป็นของตัวมือถือเราทันทีนะฮะเราก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอตัวเวลามันรันบนมือถือเนี่ยมันไปขอขวดที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องลองเทสกันดูนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าเราติ๊กตรง Script Debugging ตรงนี้ด้วยครับเราก็สามารถที่จะใส่ Breakpoint ได้เลยครับใส่ Breakpoint ในโค้ดเรา นะใส่ Breakpoint ในโค้ดเรานะครับแล้วมันก็จะหยุดนะฮะเราสามารถจะดีบัคบนมือถือได้เลยในลักษณะนี้นะครับก็แต่จริงๆมันอาจจะต้องมีคำสั่งเพิ่มเติมนะฮะเราสามารถที่จะเสิร์ชคำว่า script debugging ตรงนี้นะครับใน Unity document ได้นะครับแล้วก็ทำตามไปนะฮะไม่ยากมากนะครับโอเคนะฮะพอที่เราเสียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมือถือเราติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมไปติ๊กจาก editor นะครับให้เป็น Android player ตรงนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเมื่อเรากด pause ตัวนี้นะครับเราก็
ลองกดเล่นตรงนี้ดูเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับว่ามันมีการทำงานของอะไรบ้างนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มเดาได้แล้วว่าคอขวดมันไปอยู่ที่ตรงบริเวณไหนนะครับตรงนี้จะยังไม่ได้แอด GPU เข้ามานะฮะเราสามารถที่จะแอดโปรไฟเออร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม GPU เข้าไปได้นะฮะซึ่งบางทีมันก็จะบอกให้เราอัปเดตไดรเวอร์นะครับเพื่อความชัวร์เราลองกดเล่นดูถ้ากดเล่นแล้วมันทำงานได้ก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ไอตัว GPU ตัวเนี้ยมักจะใช้ไม่ได้กับบนมือถือนะฮะบนมือถือมันจะไม่แสดงขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามันแสดงขึ้นมาเราจะง่ายครับเพราะเราสังเกตแค่เวลาตรงนี้ครับเวลาเรากดหยุดเนี่ยฮะปุ๊บมันจะบอกเวลาทันทีครับว่าเวลาในการคำนวณเฟรมหนึ่งเนี่ย CPU กินไปกี่มิลลิเซก GPU กินไปกี่มิลลิเซกนะครับนะฮะซึ่งข้อดีครับโดยปกติแล้วเนี่ย6เฟรมเราอยากจะได้ประมาณสัก60เฟรม per sec ใช่ไหมฮะมันความเร็วมันจะอยู่เนี่ยครับ16มิลลิเซกนะฮะถ้า16มิลลิเซกเนี่ยมันจะได้ประมาณ60เฟรม per sec นะครับถ้าได้10มิลลิเซกนี่จะดีมากนะ5มิลลิเซกนี่จะดีมากนะครับวันหน้าที่เราก็คือจะทำงานให้ CPU กับ GPU มันคำนวณเสร็จได้เร็วที่สุดนะฮะใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับแต่ในที่นี้เราจะเห็นได้เลยว่า CPU นี่กินไป18แล้วนะหรือ19เนี่ย19มิลลิเซกประมาณนะครับแล้ว23มันบวกกันเข้าไปเนี่ยมันไม่มีทางที่ได้60เฟรม per sec แน่นะครับคือขั้นต่ำอย่างน้อยได้สัก33มิลลิเซกนะครับมันจะอยู่ที่30เฟรม per sec นะครับประมาณนี้นะฮะที่เราจะต้องทำให้ได้นะฮะโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องมานั่งดูกันนะครับก็คือคอขวดมันไปอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีแถบสีต่างๆบอกอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะติ๊กทุกอย่างออกตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะค้นพบว่าสีเขียวตรงนี้จะเป็นเรื่องของเรนเดอร์ลิงโดยเฉพาะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรนเดอร์ลิงเนี่ยโอ้โหมันโหดมากนะฮะมันกินไปตั้ง16มิลลิเซกนะครับคือกินไปเยอะมากครับบางอันก็เกิน28.3 มิลลิเซกครับเราก็ต้องมานั่งไล่ดูฮะแต่ละส่วนว่าเอ๊ะแล้วมันไปกินเราตรงส่วนไหนนะครับสมมุติว่าเราไล่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ดูข้างล่างตรงนี้ครับเราจะค้นพบมาว่ามันจะทำงานในเรื่องการเรนเดอร์ครับกล้องมันหันไปที่ไหนมันจะทำงานการเรนเดอร์เนี่ยกินเวลาไปถึง 17.13 มิลลิเซกนะครับอันนี้เราสามารถจะเรียงลำดับได้นะฮะนี่นะครับเรียงลำดับได้นะครับให้เราเน้นดูตรงนี้นะครับดูไทม์มิลลิเซกตัวเนี้ยเป็นหลักนะครับแล้วก็เนี่ยฮะมีการคอเป็นแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าใช้เวลาในการคำนวณนี่นานขนาดนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับแล้วลองหาดูว่าไอ้ส่วนที่มันกินเยอะที่สุดนะฮะมันเป็นส่วนไหนนะครับเราก็จะค้นพบมาแล้วว่าส่วนที่มันใช้เวลาเยอะที่สุดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการ drawing นะครับแล้วก็ drawing ในที่นี้ draw อะไรบ้างนะครับมันก็จะเริ่มเนี่ยฮะเราคลิกเข้าไปตรงนี้คลิกแต่ละอันมันก็จะเริ่มบอกนะครับว่าปัญหามันไปคอขวดที่ตรงไหนเนี่ยนะครับปึ๊บตรงนี้จะแปลกๆนิดนึงนะฮะอันนี้ก็มันจะมีบางข้อมูลนะฮะที่มันไม่ได้โชว์ขึ้นมานะครับเราต้องกดดีโปรไฟล์นะครับเพราะว่าอันนี้มัน 8% เองนะจาก17เนี่ยไอ้ตัวนี้แค่ 1.46 มันต้องมีตัวอื่นนะฮะที่กินตรงเนี้ยไปเยอะๆนะครับเพราะตอนนี้เราสนใจแค่เรนเดอร์ลิ่งอย่างเดียวนะฮะก็เราลองเลื่อนไทม์ไลน์ไปดูไอ้ตรงที่มันพีคๆขึ้นมาครับเราจะสังเกตว่ามันมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาฮะเนี่ยครับGTFX Wait for Present นะครับ Wait for Present ในที่นี้ก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าเนี่ยนะครับคือมันจะรอ GPU อะครับรองานกลับมาจาก GPU นะฮะซึ่งเราค้นพบว่ามันใช้เวลาในการรองานกลับมา GPU เนี่ยถึง 24.60 นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปให้สังเกตกันง่ายๆเลยว่าถ้าถามว่าคอขวดมันไปอยู่ที่ไหนครับถ้าเวลาตรงนี้มันเยอะมากๆเนี่ยแสดงว่าคอขวดมันไปอยู่ที่ GPU ครับคือ CPU ทำงานเสร็จแล้วเราต้องมานั่งรอ GPU ถึง24มิลลิเซกนะครับคอขวดมักจะไปอยู่ที่ GPU นะครับลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าสังเกตว่าไอการส่งข้อมูลไปเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มันส่งข้อมูลไปครับ
นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมันจะไปพีคไปทีละช่วงเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราดูกราฟตรง GPU นะครับมันจะพีคเป็นทีละช่วงนะครับแล้วก็กราฟ CPU เนี่ยมันไม่ได้ GTFX Wait for Percent ตลอดเวลานะครับแต่ตัวที่ทำงานหนักจริงก็จะเป็นในตัวเรนเดอร์เนี่ยฮะที่คอยหาเรื่องเรนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องเรนเดอร์แล้วก็จะมีเรนเดอร์แล้วก็เรื่องคัลลิ่ง2ตัวเนี่ยฮะที่จะเป็นตัวปัญหานะครับที่จะกินโปรเซสค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพวก image ด้วย image effect ด้วยนะฮะอันนี้ก็กินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่เราก็ต้องมานั่งดูครับว่าตัวปัญหามันเยอะที่ส่วนไหนแล้วก็พยายามที่จะหาทางลดส่วนนั้นให้ได้นะฮะในลักษณะนี้ซึ่งถ้าสังเกตนะครับสังเกตจากโปรไฟเลอร์ตรงนี้เราจะค้นพบว่าโดยส่วนมากแล้วคำสั่ง draw เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินเวลาเยอะนะฮะอันนี้ 97.5% นะครับมันก็จะเป็นนี่ opac นี่นะครับอันนี้น่าจะเริ่มโปรไฟล์ถูกต้องแล้ว 84.6 อ๋อนี่มันของ GPU อ๋อเพราะว่าคาเมล่าเรนเดอร์นี่มันคือ drawing นะครับเราไปดู GPU เนี่ยก็จะมี drawing เหมือนกันคาเมล่าเรนเดอร์ 98.6 94.6 คาเมล่าเรนเดอร์2อันนี้จะต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นของ CPU นะฮะพอคลิกตรงนี้มันชอบเด้งนะฮะเราก็พยายามหาครับว่าไอ้ตัวไหนที่จะเป็นตัวปัญหานะฮะในที่นี้เนี่ยตัวปัญหาที่เราค้นพบจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะไอ้ triangle ตัวนี้ครับที่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับก็เราก็ต้องไปนั่งหาทางแก้ไขว่าจะลดมันได้ยังไงนะฮะน่าจะเป็นในเฟส culling ตรงนี้ครับเนี่ยฮะคือ drawing มันเยอะก็เพราะว่าเราสั่ง draw มันเยอะครับทำไงถึงจะลดการสั่ง draw มันลงได้นะฮะว่า polygon มันเยอะนะครับลักษณะนี้แล้วก็ในส่วนอื่นนะฮะจะมีส่วน script เนี่ยฮะ script เราไม่มีเท่าไหร่ในซีนนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับมีส่วนฟิสิกส์นะครับก็ตรงนี้มีฟิสิกส์อะไรเด้งขึ้นมาบ้างไหมนี่มีฟิสิกส์โปรเซสซิ่งตรงนี้นะครับก็กินเปอร์เซ็นต์เยอะเหมือนกันนะกินเป็น 1.3% ได้นะครับนี่นะครับฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะมีการคำนวณคอลลิชันต่างๆนะฮะการเช็คการชนกันนะครับแล้วก็มีแรงกระทบนะครับแล้วก็ผลักริจิดบอดี้ออกไปเท่าไหร่นะครับมันจะมีคำนวณเยอะมากอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าฉากเรามันมีการกระทบกันเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถจะไปนั่งดูไอ้ตรงฟิสิกส์โปรเซสซิ่งตรงนี้ครับว่ามันไปเสียเวลาตรงไหนเยอะเป็นพิเศษแล้วเราจะหาทางแก้ไขตรงไหนได้นะครับแต่ว่าฉากนี้ของเรามันไม่มีฟิสิกส์อะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่มีปัญหานะฮะการ์เบจนะครับก็ไม่มีเท่าไหร่ GI นะครับไม่เห็นเลยนะฮะ GI ไม่เห็นเลยนะครับไม่เด้งขึ้นมาเลยนะฮะ VSync นะครับ VSync นี่เราตัดออกไปแล้วนะฮะจำไม่ผิดนะครับมันจะอยู่ที่ edit นะครับแล้วไปในส่วนของ project setting quality นะฮะมันจะมีให้เลือกตรงนี้นะครับเนี่ยครับ vsync คือถ้าเราติ๊กเป็น every vbank อ่ะก็คือพอเรากดเล่นไปเนี่ยค่า vsync มันจะมีโผล่ขึ้นมานะฮะนี่ยังไม่โผล่ขึ้นมาเท่าไหร่เพราะ frame rate เราช้า frame rate เท่าไหร่เนี่ย54ไม่ถึง60VSync คืออะไรนะครับเซิร์ชในเน็ตดูได้นะฮะแต่หลักๆก็คือปกติแล้วหน้าจอมอนิเตอร์เรามันจะรีเฟรชเรทประมาณ60เฮิรตซ์นะครับแต่ว่า60เฟรมต่อเซก60เฮิรตซ์เนี่ยฮะแต่ว่าเวลาที่เรารันเกมของเรามันเร็วกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ VSync ก็คือพยายามจะซิงค์นะครับให้ความเร็วของตัวภาพในเกมเราครับมันไม่เกิดอาการเทียร์ลิงนะครับอันนี้ลองเซิร์ชใน YouTube ดูนะฮะมีคนอธิบายเห็นภาพนะครับแต่ตัว VSync คือมันจะรอครับรอให้อัตรามันเร็วเท่ากับตัวมอนิเตอร์เพื่อให้ภาพมันไม่เกิดแบบการซ้อนทับกันหรือเทียร์ลิงนะครับลักษณะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าเราตัก VSync ออกเนี่ยเฟรมเรทมักจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยติ๊กเป็นโดนซิงนะฮะเนี่ยฮะโดนซิงไปแล้วไอ้ตัว VSync สีเหลืองๆมันจะไม่ค่อยมีนะฮะอันนี้เห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเปลี่ยนแบบตอนที่มันยังรันอยู่นะครับโอเคนะฮะก็จะมี native memory แล้วก็ outer นะครับจริงๆส่วนที่เราสามารถเช็คได้ที่น่าสนใจจะเป็นส่วน script ตรงนี้ครับถ้าเรากด deep profile ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันสามารถจะไล่เช็คได้เลยครับว่ามี script ฟังก์ชันไหนกินเวลาไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไล่เช็คได้เลยว่าไอตัวปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนจากโหมด hierarchy ตรงนี้เป็นโหมด timeline ได้นะฮะตัวโหมด timeline เนี่ย
มันก็จะบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันกินกด high detail ได้นะครับอันนี้ low detail high detail ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นภาพเป็นชัดขึ้นนะครับว่าช่วงเวลา1เฟรมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันเรนเดอร์อะไรไปบ้างนะครับเราซูมไปดูได้นะครับแล้วมันกินเวลาส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ camera render เนี่ยมันล่อไป 16.10 ใช่ไหมครับ camera render เนี่ยครับเนี่ยมันก็ใช้เวลาดรอไป 1.85 นะฮะแสดงว่าไอ้ช่วงเวลาตรงที่มันเรนเดอร์ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ GPU ทำงานนะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาคัลลิ่งก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ GPU อยู่ประมาณนี้ครับซีนคัลลิ่งแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย on pre render ตรงนี้เป็นช่วงเรนเดอร์นะครับ GPU ก็ทำงานไปนะครับได้ผลลัพธ์กลับมาแล้วคำนวณได้ก็วาดไปนะครับลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสเห็นนะครับช่วงเวลาทำงานต่างๆนะครับของไอตัวโปรไฟล์โดยเช็คเป็นตัวไทม์ไลน์เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เห็นมี render trade นะฮะมี work trade ต่างๆนะครับก็จะแบ่งการทำงานออกมาให้เห็นชัดเจนแต่ละส่วนนะฮะส่วนถัดมานะฮะเป็นส่วน GPU นะครับในส่วน GPU เนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นคำสั่ง render เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะ render ส่วนไหนเยอะเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เราก็สามารถจะไล่เช็คดูได้นะฮะก็มีในส่วนของ rendering นะครับ rendering นี่ก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมีชุดข้อมูลอะไรบ้างที่เราส่งไปนะครับกิน RAM ไปเท่าไหร่ render texture ไปเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เราจะมานั่งหาได้ว่าปัญหามันไปอยู่ที่ตัว memory เราหรือเปล่านะครับ texture เราต้องบีบอัดมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปดูในส่วนเมมโมรีโดยตรงเลยก็ได้ครับมันก็จะแบ่งเลยเมมโมรีเท็กเจอร์เป็นเท่าไหร่เมมโมรีจากโพลีกอนเป็นเท่าไหร่แมทเทอเรียลเป็นเท่าไหร่นะครับออดิโอเป็นเท่าไหร่ไล่เช็คตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมีส่วนออดิโอด้วยนะฮะใช้พลัง CPU ไปเท่าไหร่นะครับมีออดิโอซอร์สกี่อันนะครับอันนี้มีเพิ่มเติมมาเป็นวิดีโอนะฮะแล้วก็มีฟิสิกส์นับเลยมีรีจิตบอดี้เท่าไหร่นะฮะมีสแตติกคอลไลเดอร์เท่าไหร่นะครับคอนแทคจริงๆมีเท่าไหร่นะฮะเวลาที่มันเกิดการชนกันขึ้นนะครับเนี่ยฮะก็ไล่ดูได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้ได้ครับว่าปัญหามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนบ้างส่วนตรงไหนบ้างนะครับผมซึ่งแน่ๆว่าส่วนนึงที่เราเห็นเนี่ยถ้าจากตรงนี้นะครับมันก็พอจะเดาออกว่าเป็นส่วนที่ตัว CPU ต้องจัดการนะครับเพราะว่าโพลีกอนมันเยอะพอโพลีกอนมันเยอะพอส่งไปให้ตัว GPU ก็ทำงานหนักมากๆนะครับงั้นเราจะลดได้ยังไงฮะก็จะไปดูในวิดีโอถัดๆไปครับว่าเราจะออปติไมซ์ในส่วนนี้ได้ยังไงเพื่อจะให้ Triangle มันลดลงนะครับแล้วก็จำนวนการส่งข้อมูลมันลดลงตามไปด้วยลักษณะนี้ครับ